สนุนได้ที่ Wallet 090-210-9459 ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Mitterwood X2 นะครับผมกับเกม Ark Survival Evo Mode บูตอนอีกขึ้นคืนนะครับผมก็วันนี้ก็เห็นเป็นอินโทรอันใหม่นะก็มีน้องๆส่งให้พี่มานะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเออโอเคขอบคุณมากน้องเออ หลังจากไม่ได้ลงคลิปมา 2-3 วันนะพี่ก็ไปเห็นในนั้นมาแล้วตอนนี้ไลค์ก็ถึง30ไลค์แล้วนะสำหรับคลิปใหม่นะเออพี่ก็บอกไว้แล้วนะก็สำหรับคลิปใหม่ถ้าถึง30ไลค์พี่จะเอาหมาป่าพี่ไปถ้ำเยตินะเออพี่ก็ไม่ได้ผิดสัญญานะแต่พี่ก็จะเอาไปด้วยนะเออเดี๋ยวลองดูนะว่าจะสู้ได้เปล่าพี่จะคราฟหมวกเทพให้มันด้วยนะเออดูดิโคตรโหดอันนี้ใส่สกินให้มันด้วยอันไหนดีวะสกินที่มีน้อยทุกคนซอรี่ด้วยเออใส่แว่นตาไปแล้วกัน ตอนนี้สัตว์ที่ทำเป็นสีชมพูเกือบทั้งบ้านแล้วไอ้นี่สีม่วงนะแล้วก็ตรงตัวมันจะเป็นสีชมพูนะส่วนตัวนี้พี่ทำผิดนะเออคือที่ย้อมสีที่เหลืองไงใส่สีชมพูแม่มเลยเราก็อย่าเสียเวลากันเลยงั้นเราก็ไปหาแมมมอสดีกว่าเออเดินบอกวันนี้พี่จะเอาแมมมอสสักตัวนะสรุปต้นไม้นี้มันยิงได้นะแต่ว่ามันดาเมจเบามากยิงไม่ตายแล้วก็ทำให้สัตว์ในบ้านเราวุ่นวายเลยนะเออพี่เอาไอ้นี่ไปดีกว่าเดี๋ยวพี่ต้องเอาคลิปเบอร์นะโอเคกระโดดมานี่เลยเมื่อกี้งูนี่มันมาบุกบ้านพี่นะมันจะปีนไปด้านนี้นะทุกคนนี่มันปีนมาตรงนี้เลยเป็นงูมันปีนได้นะทุกคนแต่ตัวพี่มันปีนไม่ได้นะนี่นี่ปีนขึ้นมาทางด้านนี้เลยขึ้นไปโอ้โหตกใจหมดพี่ตรงนี้ก็ลอยอยู่บ้านพี่ไอ้เข้กินโอ้นี่ห้าวตายไปดิเออนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมืองกีมาร์กกันเลยนะทุกคนเอออย่าเสียเวลาหน้าทุกคนไปตัดตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะสำหรับเขตหิมะนะก็เป็นที่เก่าที่เราจับหมาป่าเลยโอเคพี่ชอบมาตรงนี้นะคือมันหาง่ายดีนะนี่แหละตอนจะมาหามันหายากใช่ไหมได้เฮ้ยทีเล็กตัวนี้สีสวยมากนะเฮ้ยเลือด400โอ้ยมาถึงว่าชื่อสุดมันเลยว่ะเนี่ยถ้าพี่จะจับมันเนี่ยโอ้โหน่าจะเอาหมดเลยแต่ตอนนี้พี่ไม่เอานะขอโทษน้องๆด้วยสำหรับทีเล็กเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพี่ยังไม่อยากจับมันก่อนตอนนี้แต่ถามว่าอยากได้เปล่าก็อยากได้นะเออมีเรื่องแล้วแพ้และพาเหรอเฮ้ยเสือดิเฮ้ยตบแรกเลยกูอันขอเล่นด้วยกันหนึ่งแล้วกันนี่แรกโอเคอัดดาเมจไปก่อนขนาดค่าทีเล็กเวล400นะขึ้นมานิดเดียวเองเวลน่าจะเวลเยอะมากเลยนะมันอัพไปหลายเวลมากเลยสำหรับหมาป่าเรามันเลยขึ้นน้อยนะเอ้าช้างทำไรเอ้าเล่นกับรั้วหนามพี่เฉยเอ้าจะตายเลยอยู่ดีๆไม่เป็นแบบไปเล่นกับรั้วหนามพี่เฉยเอาโยมเข้าไปทำไมอีกโอ้เวล30เอ้าเวล60หนามทิ่มตายเออนี่โคตรทาเลยเออตามเพื่อนเองไป
ด้านหน้ามีวะเร็ว15ไอ้บ้าเฮ้ยน้อยเกินฆ่าก่อนก่อนไหนก็ตายไปก่อนเร็ว60ตามเพื่อนเองไปเลยพี่ไม่ชอบคนอ่อนแอไว้น้องเออเฮ้ยเก่งอาเจียนกระโดดงาบกระโดดงาบไม่โดนโอ้ยเยอะอาเจียนโอ้ย390ไปเลยโอ้ยจับยากจริงเลยพวกอาเจียนอ่ะนี่พี่จะมาทดลองดาเมจธนูพี่ด้วยนะคอดบัวว่าจะแรงหรือเปล่าพี่เพิ่งจะได้มาได้มาจากถ้ำลาวานะนี่ดาเมจก็ถือว่าเยอะอยู่นะ252นะใส่ลูกดอกยาสลบแล้วนะมันต้องจับตัวเทพจริงอะตัวปกติไม่น่ารอดนะตายซะก่อนเฮ้ยเจอช้างแล้วปะบอกเลยตอนนี้ตอนเราไม่ต้องการทีเล็กมันมาเยอะมากนะห้ากับ210ไม่เอานะเอา350บวกตอนนี้ที่เล็กเลยที่เล็กเลยเอ๊ะตายก่อนไอ้ที่เล็กโอเคตัวนี้255ว่ะก็ถือว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะแต่มันก็ไม่เหมาะสมกับพี่นะคือพี่มันโหดไงเออต้องได้แบบช้างเทพเท่านั้นนะ255ถามว่าเอาได้เปล่าก็เอาได้นะแต่รอก่อนเผื่อมีตัวดีกว่านี้นะช้างมันมีเยอะนะเดี๋ยวนี้นี่ไง330บอกแล้วมีเยอะเดี๋ยวนี้อีกตัว120เราต้องฆ่าอีกตัวนึงก่อน330ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนหน้าทีเล็กเองวะเร็วเท่าไหร่วะเร็ว15เองโอเคตายไปก่อนไอ้หนูมาด้านนี้เลยไอ้หนูจอดโอเคพาสีฟแล้วบันไลเลยทุกคนที่ลืมปลาลูกดอกยาสลบมาวะปันเดินไปก่อนบ้าเอ้ยทีเล็กอย่ามาวุ่นวายขอร้องอย่ามาวุ่นวายแถวนี้มาดิมาไล่ควิดลูกพี่แล้วเว้ยฉันลูกพี่ไอ้น้องอย่าไปไล่ควิดเฮ้ยคาสลบก็ขึ้นเยอะอยู่นะ9ดอกก็น่าจะพอสีไม่โคตรได้เลยแดงเถือกเลยแดงเถือกเลยมาตามมาไอ้หนู7ดอกก็ไหวนะนี่ไงบอกแล้วธนูพี่แรงทุกคนตอนนี้พี่ก็จับตัวเทพได้เลยนะถ้าพี่จับช้างได้นะโอเคมันน่าจะสรุปแล้วมั้งอีกดอกไปโอเคเดี๋ยวดูค่าสรุปก่อนแป๊บนึงค่าสรุป14,000ทุกคนเฮ้ยยิงไปไม่ถึง10ดอกนะเออ11ดอกนะก็ถือว่าดอกละพันเฮ้ยถือว่าแรงนะตัวนี้บวกมาอีก132เวลโอ้โหเป็นเวล430กว่าเลยสวัสดีครับผมได้ตัวนู้นแล้วตัวนี้ก็ถือว่าตายไปก่อนเราเอาตัวเดียวพอนะอย่ามีเยอะอย่ามีเยอะนี่ตอนนี้พี่ก็ลืมอีกอย่างนึงนะทุกคนก็คือยาคูณ10ทุกคนแม่เอ้ยขี้ลืมชิบหายช่วงนี้เป็นอะไรวะขี้ลืมเกินจะมาจับก็มาแต่ตัวโอ้ไม่พาอะไรมาสักอย่างเลยอย่างดีนะที่คาบที่ขี่มาโอ้ถ้ามีปลาที่ขี่มาแล้วนี่ฮาเลยนะ
โอ้พ่อหนุ่มคนนี้มันไม่เตรียมตัวอะไรมาเลยเดี๋ยวสร้างรั้วน้ำก่อนพี่ไม่ไว้ใจนะสำหรับแถบหิมะนะหมาป่ากับไอ้พวกเสือเยอะมากเราอยากไปไว้ใจมันกลับมานี่เหลือแต่ซากแน่นอนมันมอสพี่เดี๋ยววางรั้วน้ำก่อนขาดอะไรวะแป๊บนึงดูก่อนขาดเป็นไม้วะมันต้องใช้ไม้เยอะเออตอนนี้พี่อยากได้ปืนมากนะทุกคนลูกซองสองนัดน่ะเออเอาไฟเบอร์ก็ไม่พอโอ้โหเกี่ยวไฟเบอร์ก่อนทุกคนกันเนอะเรามีเคลียร์โหดไม่เป็นไรเกี่ยวแป๊บเดียวก็ได้โอ้ย5อันโอ้โหเหลือเฟือถ้าช้างนี่พี่เคยจับแบบใส่เบอร์รี่นะมันนานมากนะทุกคนแต่ตอนนี้พี่ไม่โง่เลยนะพี่ใส่คิปเบิ้ลอย่างเดียวนะไม่ใส่แล้วเบอร์รี่สำหรับช้างนะตัวกินพืชนี่พี่จะใช้เป็นคิปเบิ้ลมันเลยนะใครใส่เบอร์รี่ก็คือโง่มากนะคือมันนานมากนะถ้าเป็นตัวกินเนื้อก็ง่ายมากนะไม่ต้องใส่คิปเบิ้ลนะเอาเนื้อน่องใส่ให้มันก็ได้แล้วง่ายๆนะมันไม่เรื่องมากนะสำหรับตัวกินเนื้อพวกกินพืชนี่แหละลุ้นเรื่องมากใช่ไหมจับก็ยากโอ้โหตีวงไปเยอะมากมันเปลืองอีกตักเปลืองไม่พอเฉยมันไม่พอได้ไงวะเออเอาไงดีวะไม่พอวะนี่แก้ขัดไปก่อนเฮ้ออ้าวครับผิดไปไอ้บันไหลโอ้โหเอามาทำไมวะนี่ดิโอ้โหจะเอามาทำไมวะเนี่ยตลกแล้วโอเคนี่แก้ขับทุกคนเข้าไม่ได้นะมันจะเสือเข้าด้านนี้ได้ไงกูเตะอายเลยละเอองั้นเดี๋ยวพี่ขอไปเอายาคูณสิบมาก่อนนะเออเรียนปลายยาคูณสิบยังไงงั้นเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้อีกทีนะเออเดี๋ยวพี่กลับไปเอายาคูณสิบแป๊บนึงตอนนี้พี่ก็กลับมาถึงแล้วนะสามพี่ก็นอนอยู่เหมือนเดิมตัวนี้วิวเท่าไหร่วะ60225นะเราอย่าเสียเวลากันเลยงั้นเราใส่เบอร์รี่ไปเลยแล้วกันไม่ใช่เบอร์รี่เลยเป็นคิปเบิลนะมันจะกินของแรปเตอร์นะสำหรับตัวนี้แรปเตอร์อยู่ไหนวะแรปเตอร์โอเคอันนี้เอามาเท่านี้ก่อนอันดับแรกยาคูณ10ต้องใส่แล้วก็นี่ใส่ไปเลยโอ้ยไม่พอว่ะมาอีกอ้าวแต่พี่ก็หมดแล้วถ้าจะได้อีกก็ต้องซื้อนะก็เอาแอมเบอร์ไปแลกนะโอเคตื่นแล้วทุกคนโอ้ยสีแดงสวยเลยเฮ้ยอารวาสหน่อยอารวาสหน่อยต้นไม้เก็บกะว่ะเก็บไอ้นี่ก่อนดีกว่าเก็บกะเกิน
รูมันเล็กเกินทุกคนขยายก่อนเลือดเหมือนกว่ากันเลยนะฟาร์มไม้ถือว่าดีมากนะสำหรับเจ้าช้างนะพี่ก็จะได้ฟาร์มเด็กได้สะดวกนะเพราะพี่ไปฟาร์มไม้ยากมากนะเออตอนนี้พี่ก็ได้ไม้มาแบบง่ายๆเลยนะขาดอีกตัวนึงสำหรับฟาร์มเด็กเลยก็คือ2ตัวดิเอ็นกิโล1แล้วก็อาร์เจนนะเราก็จะได้ฟาร์มกันแบบไวๆนะทุกคนงั้นขอมาเล่นกับช้างพวกนี้ก่อนแล้วกันสักชุดเลยนะเฮ้ยสีท้ายกับเราเลยว่ะเฮ้ยน้ำทิ้มไปด้วยเออโอ้ยลอยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะตัวไหนวะเมื่อกี้ที่วิวยืออ่ะตายไปแล้วเหรอเฮ้ยดาเมจแรงมากทุกคนเฮ้ยใช่เลยวะเดี๋ยวขอมาวัดดาเมจอีกทีนะมันขาดใจว่ะที่มันแรงมากนะเมื่อกี้ดูดิมันควิดรัวๆเลยเออติดเป็นขาไงทุกคนมาดิเขาหอนทำไมมาดิฟาร์มวิวแบบไวมากนะเฮ้ยตัวนี้อึดว่ะเฮ้ยเออ360กันเลยว่าแล้วทำไมมันอึดเกินตัวนี้ก็เน้นเป็นน้ำหนักเหมือนเดิมนะสำหรับสายฟาร์มมีเพื่อนมาแล้วว่ะอาจีนจะมาขโมยเนื้อนี่ขึ้นไว้ก่อนโอเคตายไปเฮ้ยเรื่องง่ายมากนะสำหรับช้างไปน้ำหนักดิอย่าไปเพิ่มเลือดเฮ้ยไม่ใช่เลือดดิอย่าไปเพิ่มดาเมจเอ้ยเล่นสนุกมากนะสำหรับช้างนะหมดรูตอนบอกเลยนี่ขนาดจับรู300กว่านะไม่ขึ้น400เลยนะถ้าจับรู400มานี่น่าจะโคตรเอาตัวอยู่นะเออนั่นนะเออ75กับ400โอ้โหตัวนี้น่าโดนมากทุกคนน่าโดนมากทุกคนฟีเมลว่ะของเราตัวอะไรวะเฮ้ยได้คู่แล้วว่ะทุกคนเฮ้ยเราได้คู่เฉยทุกคนนี่ผัวเมียทุกคนสต็อปก่อนผัวเมียได้มาแล้วเอองั้นพี่เอา2ตัวเลยทุกคนเดี๋ยวยิงให้สรุปไว้ก่อนขอฆ่าตัวนี้ก่อนนี่ไม่กระจอกนะบอกเลยปืนพี่มันแรงอยู่นะไอ้ดูตอนนี้เรื่องเมื่อกี้นั่นไงจับตัวนี้ก่อนแล้วกันยิงให้สรุปไว้นะเออเดี๋ยวพี่ค่อยเอาของมาใส่นะตอนนี้ของพี่ไม่พอทุกคนขอจับก่อนยิงให้สรุปไว้ก่อนพี่พาลูกดอกมา19ดอกก็น่าจะพอมั้งทุกคนสงบสติอารมณ์ไว้นะอย่าตื่นตูมมันติดเอ็นกิโลกับนกเรานะมันเริ่มหนีแล้วทุกคนกระโดดยิงแบบเท่ๆดอกสุดท้ายน่าจะสลบเท่ๆหน่อยป้าบขอเก็บก่อนละกันโอเคสรุปบวกมาอีก200วิวโอ้โหตัวนี้น่าจะโหดเอาเรื่องนะ600กว่ากันเลยตัวนี้500ป่ะเออ400กว่าเองตัวนี้งั้นพี่ขอเก็บไอ้นี้ก่อนเออเดี๋ยวพี่ค่อยมาเอามันนะตอนนี้พี่ต้องไปทำภารกิจยิ่งใหญ่นะก็คือไปถ้ำยีตินะก็คือเอาหมาเราไปลงนะแบบว่าหมาแบบในป่ากับหมาในถ้ำเยติมันจะสู้ไหวหรือเปล่านะเอออย่าไปลองดูกันนะทุกคนงั้นอย่าเสียเวลากันเลยงั้นเราไปเจอกันหน้าปากถ้ำกันเลยนะทุกคนไปตอนนี้พี่ก็มาอยู่หน้าถ้ำกันแล้วนะทุกคนงั้นเราก็อย่าเสียเวลากันเลยเข้าถ้ำกันเลย
แป๊บนึงทุกคนเฮ้ยทุกคนเป็นหมวกพี่ไปไหนวะอ๋อนี่โอ้โหตาถั่วซะงั้นไอ้บ้าเอ้ยงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปหาเนื้อมาก่อนตุนไว้ก่อนไว้รีเลือดนะตันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะทุกคนเพราะเลือดเราลดไปพันนึงทุกคนคิดดูพี่กระโดดมากเกินไปไงตอนมาเออนี่มีเนื้ออยู่อีกรีเลือดแป๊บนึงแล้วกันน่าจะไหวอยู่นะเพราะมีหมวกพลังป้องกันอยู่ที่1,200อยู่เออแล้วก็ความอึดของเกาะก็1,600-1,700อยู่น่าจะไหวอยู่ 3-4 ตัวเพราะเสือในถ้ำยิติพี่บอกเลยมันกัดแรงมากนะเออพี่เคยมาเล่นในนั่นน่ะโหมดพาร์ทน่ะก็กัดแรงมากน่ะปูตอนที่ไม่เคยลงมาโหดิ500กว่านี่กัดเลยนะโอ้ยแต่หน้ามีคนต้อนรับเราเพียบเลยเดตีว่าไงว่าไงหนู2ตัวป่ะนั่นน่ะมันมือ700กว่าเลือด 20,000 อยู่ก็บ้าแล้วไม่มีลูกสองเลยทุกคนนี่เอามากัดเข้ามาดิเออนี่คือจุดบั๊กของมันนะไปตีเล็กมากไอ้บ้าเออดู800กว่าโอ้มันตีเออดีไม่โดนตัดซีก่อนโดนโดนโดนพี่ขี้เกียจดวลแบบแรกกับมันนะสองหนึ่งเอาพี่ไม่กลัวเอาดิทุกคนเอาดิเอาดิโอ้ยพลังโจมตีพี่น้อยเกินนะตัดมันไม่ค่อยลงเลยเลือดเป็นเหงื่อหมื่นหนึ่งพี่ก็ว่าเยอะนะนี่สองหนึ่งทุกคนก็คิดเอานะแต่เลือดได้เยอะแน่นอนนะทุกคนเดี๋ยวเด้งเยอะแน่นอนกัดดอกละ500คิดดูรู้ไหมทำไมพี่เกาะพี่ดีทุกคนมาดิโอ้โห2ตัวล่อไปนานอยู่เร็วเกือบฮับไปเลยเออพี่ก็ไม่ได้กระจอกนะบอกไว้ก่อนเป็นกาดแต่ก็เออของดีอยู่โอ้ยเจ็ดร้อยแบบนี้เดินลุกแล้วข้างคาวลุกแล้วประมาณเดี๋ยวพี่ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วนะยืนบวกแบบซึ่งหน้าเลยดูนี่เกาะพี่จะอึดแค่ไหนนะเด็กแค่1,000เองทุกคนอันนี้600เลือด4,000โอเคตายไปก่อนเดี๋ยวขอดูเลือดเกาะแป๊บนึงก็ลดไปนิดนึงนะก็ไม่นิดอยู่ก็ถือว่าเยอะอยู่น่าจะโดนยีติตกเมื่อกี้เฮ้ยอะไร20,000-30,000หลักกำลังก่อนทุกคนดิตูนกากก็แรงนะทุกคนบอกไว้ก่อนเป็นตากก็จุกนะบอกก่อนเออนู่นถึงกับหนีคิดดูทุกคนโอเคหมดแม็กนี้ก็ได้แล้วเอาไปไหนสิตัวเมื่อกี้โอ้มันกลัวพี่ขนาดนั้นเลยเนี่ยกลับมาได้นี่ก็คืออีกวิธีนะแบบฟาร์มเวลนะถ้าดีก็มาตัวเปล่านะแบบเราลุยเองนะมีลูกซองสักกระบอกไง2กระบอกไงลูกซอง2นัดกับลูกซอง6นัดนะแล้วก็กดคูณ3อะไรมาให้เรียบร้อยนะกดซื้อมาแล้วก็มาลงนะรับรองเวลเด้งเยอะแน่นอนตอนนี้เวลตัวละครพี่อัพไปแล้ว
1ขั้นเกือบอัพแล้วเกือบอัพอีกขั้นนึงแล้วโอ้โหบิ้วสัตว์มา2ขั้นว่ะอันพี่จะไปบวกกับด้านนู้นเลยนะกระโดดนี่ภารกิจเราหมาอุ้ย3นึงโอ้ยทางข้างนึงเอ้ยมันไม่ใช่3แล้วนี่โอ้ยมาทั้งแก๊งไอ้บ้าเอ้ยกูหนีก่อนไอ้บ้าเอ้ยไม่คือมันเยอะไงมันบัฟกันด้วยพวกนี้มันไม่ต้องขึ้นมาไอ้บ้าเอ้ยตายไปหนึ่งทุกคนขอหนึ่งไลค์ก่อนขอหนึ่งไลค์ก่อนทุกคนตาฝูงมันกำลังมาแล้วทุกคนเอาบัฟกันอีกแล้วนี่ก็ไม่เท่าไรอยากได้สักตัวว่ะจากถ้ำเยติเนี่ยแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะทุกคนตอนนี้บัฟพี่หมดแล้วบัฟคูณ2อ่ะมาดิเออนั้นหมดแก๊งนี้เราก็น่าจะพอก่อนนะเพราะตอนนี้บัฟคูณ2พี่มันไม่ขึ้นมาแล้วขี้เกียจรอนะทุกคนโอเคถือว่าสำเร็จเทปนะตายหมดเอาดิยันตาเออเอาดิตาในถ้ำยิ่งอีกก็โหดนะบอกก่อนนี่กัดกันตาเออไอ้ยิ่งอีกนะเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยเราออกจากถ้ำดีกว่าถือว่าเราความไปประมาณไม่ถึง5นาทีนะได้วิวมาตัวละคร1วิวนะเกือบ2วิวคิดดูแล้วก็เวลสัตว์ปลาไป2เวลเลยได้โคตรเยอะนะบอกเลยสำหรับถ้ำยีติก็ถือว่าเวลสูงสุดแหละยีติสำหรับเวลในนี้นะในอาร์คนะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ถึงท้ายเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผมและเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย